ับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอร่วมอภิปรายในยติเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจวิกฤตและวิกฤตทางการเมืองท่านประธานครับผมเองก็ขออภิปรายแบบถึงท่านนายกเหมือนกันแต่ว่าคนละประเด็นนะของผมต้องกราบเรียนว่าเป็นการอภิปรายเพื่อสอบถามนายกรัฐมนตรีในแง่มุมของพระพุทธศาสนาถ้าถามว่าแล้วมันเกี่ยวเรื่องกับเศรษฐกิจยังไงเกี่ยวครับมาดูต่อไปเนื่องจากมันเป็นประวัติศาสตร์ณสภาแห่งนี้จากการที่สภาแห่งนี้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงวันนี้มีนายกรัฐมนตรีคนที่29 คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็สภาแห่งนี้ก็ไม่เคยมีปรากฏว่าส.ส.พรรคฝ่ายค้านอภิปรายนายกในเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขออภิปรายถามนายกรัฐมนตรีว่าจากนี้ต่อไปพฤติการของท่านนายกเนี่ยว่ามันเกี่ยวยังไงผมต้องสอบถามท่านนะครับเพราะมันเป็นประเด็นที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนพระสงฆ์องค์พระสามเณรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยทั้งที่สามนี่พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธชาวพุทธไม่ว่ายากดีมีจนเศรษฐีมหาเศรษฐีได้รับธรรมะเข้าไปก็ชุ่มช่ำใจทำให้เป็นคนดีแต่พุทธศาสนิกชนบ้านทั้งประเทศไทยเนี่ย 94.5% คือเกือบ60ล้านกว่าคนเนี่ยก็แบบนี้เคารพนับถือมีจิตเป็นเมตตาแต่แปลกจริงที่ชาวพุทธก็ยังสอบถามผมได้นะเป็นส.ส.ซีกนี้ก็ถามว่าแล้วธรรมะพวกนี้ทำไมไม่ไปชโลมใจท่านนายกให้เห็นดีงามกับพี่น้องชาวพุทธบ้างวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าต่างหวาดกลัวท่านนายกนะครับถ้าท่านนายกดียังอยู่ในนี้เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้หรอกพระบ้านผมวันนี้ทั้งหมดทั้งประเทศไทยหายไป 80,000 กว่าลูกตั้งแต่พระทั้ง7รูปถูกจับศึกวันนี้อยู่เหลืออยู่ 200,000 กว่าลูก 202,000 เศษสติจาก 300,000 ท่านนายกท่านประธานครับอันนี้ผมต้องสอบเรียนถามว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี่พระผมถูกจับศึกไป7รูปโดยมีพระระดับผู้ใหญ่3รูปคือเป็นชั้นพรหมทั้ง3รูปคือพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษพระพรหมดิลกวัดสามพยาส่วนพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์ท่านหนีไปเยอรมันทันแล้วก็พระระดับพระราชาคณะรวมแล้ว7รูปอันนี้คือเป็นประเด็นว่าวันนี้พระพวกนี้ศาลเขามีคำตัดสินแล้วว่าเมื่อศาลตัดสินปรากฏอย่างชัดเจนว่าพระที่ถูกฟ้องไม่ได้ทุจริตไม่ได้นำเงินไปใช้อย่างอื่นแต่นำเงินมาแก่ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประชาชนประเทศชาตินี้ผมยกว่ายังจะมีคำนูนเดี๋ยวจึงบอกว่ามันเกี่ยวกับงบประมาณอย่างไรเกี่ยวกันอย่างไรศาลนั้นก็ยืนยันชัดเจนว่าพระพวกนี้ไม่ได้เอาเงินไปใช้ผิดทางผิดประเภทแล้วก็ไม่ต้องคืนเงินให้แก่รัฐซึ่งปรากฏตามคำพิพากษาแล้วชาวพุทธก็อยากถามนายกรัฐมนตรีว่ามีแนวคิดยังไงที่จะคืนผ้าเหลืองให้พระพวกนี้ไหมในเมื่อเกมมันจบท่านประธานครับผมเองเนี่ยได้จัดสัมมนาให้พระ
จำนวน800รูปที่สกลนครวัดพระธาตุเชิงชุมโดยเงื่อนไขที่จัดก็เพราะว่าพระพวกนี้ถูกจับศึกแล้วพระอีกหลายแสนรูปนี่อย่าให้มีเหตุการณ์มีนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกันตรงประเด็นนี้เนี่ยท่านประธานว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา76เนี่ยผมขออนุญาตขึ้นจอและเขียนไว้ว่ารัฐพึงอุปถัมภ์มีงบประมาณนะครับรัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในการคุ้มครองและอุปถัมภ์พุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานรัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการเผยแพร่พระธรรมของพุทธศาสนาเถรวาทคำว่าเถรวาทคือศาสนาในประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและมีการมาตรการในกลไกในการป้องกันไม่ให้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่ารูปแบบใดและพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวผมต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ท่านได้ทำตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมถามท่านเลยครับท่านได้ทำตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะพี่น้องประชาชนชาวพุทธมีความแคลงใจในท่านนายกผมไปสกลนครที่จัดสัมมนาพระ800รูปบังเอิญอีก200รูปเป็นพระที่นิมนต์มาจากธรรมยุทธจากป่าโดยเฉพาะท่านฝากคำถามมาร่วมกับพุทธศาสนิกชนว่าท่านนายกรัฐมนตรีผมนี่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ผมจะฟังคำตอบท่านครับอันนี้คือประเด็นส่วนประเด็นสุดท้ายที่ผมต้องพูดถึงวันนี้ไม่พูดไม่ได้คือผมนำเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติร่างบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งหลายท่านในสภาแห่งนี้พรรคเพื่อไทยผมคงไม่เอ่ยชื่อหมดผู้เสนอตามกฎหมายคือ21ท่าน20ท่านก็มีท่านไพกิจท่านสุรทิสุนสุตินท่านขจิตท่านสมคิดอะในหน้าเล่มนี่เลขหลายท่านไม่เอ่ยชื่อก็เซ็นร่วมกันท่านบอกเป็นกฎหมายเงินใช่เป็นกฎหมายการเงินเพราะชาวพุทธอยากจะให้มันมีกองทุนที่จะดูแลแก่พระสงฆ์แก่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธแต่ท่านวันนี้ท่านไม่ให้อ่ะท่านไม่เซ็นรับรองนี่คือการเกี่ยวพันนะเกี่ยวงบประมาณตรงนี้มีหนังสือจากสำนักนายกมาบอกว่าท่านนายกพลันตีพิจารณาแล้วมีบัญชาไม่รับรองพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาติของนายนิยมเวชกามาและคณะพรรคเพื่อไทยลามไปถึงพระญาติเดียวกันของหมอประสงค์อันนี้ผมต้องถามนายกว่านายกมีเจตนาอะไรท่านนายกครับเนื่องจากเงินส่วนนี้เขาไม่เอาเงินด้าน 1,000 ล้านกองทุนผมขอตั้งไว้เป็นทุนประเดิมเป็นเงินภาษีของชาวพุทธ60กว่าล้านคนเนี่ยขอท่านล้านเดียวท่านไม่ให้จะด้วยเหตุผลใดผมอยากฟังคำตอบท่านเพราะเงินนี้เงินเขาภาษีของชาวพุทธล้วนๆแล้วขอไม่ได้ด้วยความจริงเงิน 1,000 ล้านที่ขอไปนี่คิดจากประชากรพุทธแล้วคนละ15บาท38สตางค์นะท่านประธานอันนี้คือเงินงบประมาณวันนี้ผมจึงถามว่าเศรษฐกิจมันไปไม่ได้ชาวพุทธเขาก็ไม่มีเงินพระสงฆ์ที่รอเงิน60บาทก็ไม่ได้อันนี้คือความยากความแค้นเข็นของพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนท่านให้ทางอื่นมากกว่านี้ซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำ 2-3 หมื่นล้านยังจะซื้อได้เงิน 1,000 ล้านสลับพี่น้องชาวพุทธผมท่านให้ไม่ได้เชียวหรือเนื่องจากเวลาจำกัดผมต้องถามท่านว่าจากความยากจนของพี่น้องชาวพุทธส่วนใหญ่ของประเทศท่านคิดจะช่วยเหลือเขาอย่างไรผมต้องถามท่านนะท่านยกต้องตอบผมหน่อย
พี่น้องชาวพุทธศาสนาเขารอฟังอยู่เพราะด้วยความคับแค้นใจความเครือขแคลงสงสัยในใจตัวถึงวัดพระพยอมถึงยึดที่ดินไปนี่ท่านก็ไม่ได้ดูแลท่านผมจึงบอกว่าเชิญทั้งที่ซื้อมาโดยชอบด้วยกฎหมายแม้ในกระบวนการศาลจะถูกต้องก็ตามท่านนายกซึ่งดูแลพุทธศาสนาในส่วนของตามรัฐธรรมนูญนี่ผมฝากท่านว่าดูแลหน่อยขอบคุณมาก